ก็วันนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำให้ฮู้เกี่ยวกับดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่โดดเด่นที่สุดตั้งอยู่ในวงโคจรที่6และก็เป็นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงามที่สุดในระบบสุริยะมันอ้อมรอบด้วยวงแหวนที่เป็นน้ำแข็งมีความไวถึง 64,360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1,433 ล้านกิโลเมตรวงแวนของดาวเสาร์ประกอบด้วยอนุภาคของธาตุขนาดน้อยเป็นจำนวนล่วงหลายบ่สามารถนับได้มีขนาดตั้งเตกี่ไมโครเมตรไปถึงหลายๆเม็ดกระจายรวมตัวกันและโคจรอ้อมดาวเสาร์นอกนี้วงแวนของดาวเสาร์ยังแบ่งออกเป็น7วงคือ A B C D E F G แต่ว่าใน7วงนี้วงที่มีความหนาแน่นที่สุดของวงแวนของดาวเสาร์นั้นก็คือวง A และวง B นอกจากนั้นวงแว่นของดาวเสาร์ในแต่ละวงก็มีลายสีที่มีลักษณะแตกต่างกันมันสามารถสะท้อนแสงและยืดเทิงของดาวเสาร์มีฟ้าผ่ายางหุ่นแห่งกลัวโลก1ล้านเท่าอีกอย่างที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์ว่าว่าวงแว่นของดาวเสาร์นั้นบางหลายด้วยมีความหน้าเสลีย500กิโลเมตรเท่านั้นกว้าง80กิโลเมตรจึงบ่สามารถสังเกตเห็นได้จากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ดาวเสาร์กำเนิดขึ้นเป็นเวลา 4,500 ล้านปีแล้วมันปรากฏตัวด้วยการรวมอนุภาคของก้อนคาร์บอนสามารถดึงดูดก๊าซเฮลิออมและฮิโดรเซนดาวเสาร์เป็นดาวลาซาแห่งวงแหวน